ไม่รู้สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อิรุณนะครับตามคำขอของหลายๆคนการ์ดจอ RTX 3060 Ti ในเวอร์ชั่น GDDR6 ธรรมดา LHR ที่ออกมาก่อนหน้านี้กับเวอร์ชั่น RTX 3060 Ti ที่เป็นตัว GDDR6X ออกมาใหม่ล่าสุดแรงขึ้นหรือเปล่าแต่แน่นอนแรมใช้แรมที่มีมาตรฐานสูงขึ้นสปีดดีขึ้นและราคาถูกลงรุ่นเก่าขายอยู่ตอนนี้เลยนะ 16,900 บาทนะครับส่วนรุ่นใหม่ขายอยู่ตอนนี้ 14,900 บาทเอ๊ะทำไมราคามันถึงถูกกว่ากล่องใหญ่กว่าสเปคแรงกว่าล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคลายข้อสงสัยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากตัว3060 Ti ในเวอร์ชั่นธรรมดากันก่อนซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นรีวิวกันไปแล้วสำหรับ3060 Ti ในตัวเวอร์ชั่น LHR เนี่ยก็เป็นตัวที่ออกขายมานานแล้วนะปี2ปีแล้วแหละนะครับก็เป็นตัวยอดนิยมตัวนึงในท้องตลาดเลยออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมในรูปแบบ 2K นะครับสเปคต่างๆก็มาพร้อมกับตัวแรมนะครับแรมมาในรูปแบบแรม 8GB GDDR6 นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวสปีดของแรมเนี่ยอยู่ที่14GB นะแต่ตัวนี้ครับ3060 Ti นะครับทุกอย่างเหมือนกันกับตัว LHR GDDR6 เลยแต่ถูกอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับความแรงในฝั่งของตัวแรมเพิ่มมากขึ้นให้ตัวแรมเนี่ยมีสปีดที่สูงขึ้นถึงในระดับ 19GB นะครับและแฝงในเรื่องของการกินไฟที่สูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 25W เมื่อใช้งานหนักหน่วงเต็มที่ 100% นั่นเองนะครับนอกนั้นสเปคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการดีไซน์เหมือนกันหมดเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูกันตรงนี้เทียบกันนะครับในฝั่งของด้านซ้าย3060 Ti เวอร์ชั่น LHR GDDR6 กับด้านขวานะครับ60 Ti ในเวอร์ชั่นที่เป็น GDDR6X จะสังเกตเห็นว่า CUDA Core 4864เท่ากันนะครับแรมความจุเท่ากันนะครับเมมโมรี่บัสเท่ากันแต่ตัวแรมจะถูกใช้แรมคนละเวอร์ชันนะครับตัวเม็ดแรมอ่ะเนาะจะเป็น6กับ 6X ซึ่งสปีดก็จะแตกต่างกันในส่วนเท่านี้เลยนะครับรวมถึงนะครับการเชื่อมต่อต่างๆเหมือนกันการกินไฟต่างกันเล็กน้อยนะครับและก็จะมีในฝั่งของหัวเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับที่ทั้งคู่แตกต่างกันสำหรับตัวดั้งเดิมนะครับจะใช้หัวไฟเลี้ยง1หัวแต่ตัวใหม่ด้วยความที่กินไฟมากขึ้นใช้หัวไฟเลี้ยง8พินจำนวน2หัวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกล่องของเขานะครับตัวดั้งเดิมมาในกล่องเล็กๆที่มันไซซิ่งดูน่ารักน่ารักนะครับนี่หน้าตาของพี่แกแบบนี้นี่คือขนาดของเขานะครับพัดลมเหมือนเดิมนะครับขนาด100มิลลิเมตรนะครับด้านบนก็จะมีหัวต่อไฟเลี้ยงตรงนี้8พิน1หัวพอร์ตเชื่อมต่อตามมาตรฐานนะครับ HDMI 1 DisplayPort 3นะครับด้านหลังก็จะมี Black Plate ตรงนี้นะครับ GeForce RTX แบบนี้เลยการ์ดกินพื้นที่2สล็อตนั่นเองและอีก1ตัวที่หลายๆคนชงนสนเท่กันนะครับนั่นก็คือ60 Ti GDDR6X ตัวนี้มาพร้อมกับกล่องนะครับที่ใหญ่ขึ้นและเขาบอกไม่เอ่ยว่าใช้ GDDR6X นี่ฮะมีระบุตรงนี้นะครับนี่ต้องดูดีๆนะเวอร์ชันใหม่คือ 6X นะเวอร์ชันเก่าเทียบกันตรงนี้เป็น6ธรรมดานะครับนี่ฮะที่กล่องตรงนี้เทียบให้ดูกัน2ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแกะออกมากล่องใหญ่ขึ้นชัดเจนแต่ราคานะครับถ้าเป็น60 Ti ธรรมดาของ Zotac นะฮะที่เป็นตัว OC ปกติ LHR เนี่ยอยู่ที่ 16,900 บาทโดยประมาณแต่ตัว 6X นะครับจะอยู่ที่ 14,900 บาทนะฮะต่างกัน 2,000 เลยนี่ฮะนี่เห็นความแตกต่างไหมอันนี้อาจจะยังไม่เห็นนี่ฮะตัวการ์ดครับหนาขึ้นฮะหนาขึ้นพัดลมฮะใหญ่ขึ้นเย็นขึ้นแน่นอนน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับเทียบให้ดูกันนะฮะแล้วก็ตัวการ์ดนะครับพัดลมของเขาแบบนี้เลยใหญ่ๆเบิ่มๆการกินไฟอย่างที่เราแจ้งกันไปใช้หัวต่อนะครับไฟเลี้ยง8พินจำนวน2หัวเทียบด้านนี้ก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะด้านหน้าอาจจะดูไม่ออกนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังนะครับ
นี่ฮะการจัดวางก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับโลโก้ก็จะมีการบิดเล็กน้อยนะครับแต่พอเชื่อมต่อครับพี่แกยังเหมือนกันนะครับตัวสำหรับสังเกตดูนะ 60Ti ที่เป็น GDDR6X หนากว่านะครับถามว่าทำไมถึงต้องหนากว่าแน่นอนครับเขาต้องเพิ่มพื้นที่การระบายความร้อนเพราะตัวแรมนะครับมีการกินไฟที่เยอะขึ้นมีในฝั่งของความร้อนที่คายออกมาเยอะขึ้นดังนั้นการระบายความร้อนก็ต้องเน้นมากขึ้นถึงเป็นที่มาของตัวไฟนะครับที่กินเยอะขึ้นและตัวการ์ดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับด้านในจะสังเกตเห็นตัวฮีทไพป์กันแบบนี้เลยใช่ไหมฮะนี่ถ้าซื้อตัว GDDR6X นะครับแน่นอนคุณได้ในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีมากขึ้นแต่กินไฟเยอะขึ้นเล็กน้อยก็คงไม่ใช่ปัญหาหรอกมั้งนะครับนอกเหนือจากนี้ครับตัวราคาถามว่าแล้วทำไมมันถึงแพงกว่าล่ะต้อง 2,000 บาทนะครับต้องบอกว่าสำหรับ3060 Ti ตัว 16,900 เนี่ยที่เป็นตัว LHR ดั้งเดิมนะครับเขาถูกสั่งซื้อมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วราคานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Exchange Rate ระหว่างเงินบาทไป US ดอลลาร์เนี่ยก่อนหน้านี้มัน 35-37 เลยใช่ไหมช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Exchange Rate มันตกมาถึง 33-32 บาททำให้1เลยราคาตรงนี้ดรอปลงนะครับแล้ว2เลยต้นทุนนะครับต้นทุนในช่วงก่อนหน้านี้มันก็จะมีในเรื่องของการช็อตเทรดของสินค้าทำให้ต้นทุนในก่อนหน้านี้แพงขึ้นนะครับปัจจุบันต้นทุนนะครับสินค้ามันก็ค่อนข้างที่จะเอาตรงๆก็คือเริ่มเยอะเริ่มล้นและดังนั้นต้นทุนก็ถูกลงคอมโพเนนต์หาง่ายขึ้นนี่ก็คือข้อที่2นะครับที่เหตุผลของเขาและข้อที่3เลยนะครับสำหรับ3060 Ti ก็ต้องยอมรับว่าเป็นชิปที่ถูกออกแบบมาสักระยะแล้วนะครับก็สามารถเอาชิปที่เคยผลิตออกมาแล้วมาปรับแต่งสเปคให้มันมีความแรงที่มากขึ้นนะครับได้ในราคาที่ถูกลงก็เลยเป็น3เหตุผลนี่แหละครับที่ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นซึ่งในจุดตรงนี้ก็เป็นข้อดีของผู้ใช้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีการ์ดจอใช้3060 Ti GDDR6X คือคำตอบที่ดีเลยได้ความคุ้มค่ามากขึ้นได้ความแรงที่มากขึ้นแต่แลกมาด้วยการกินไฟที่เยอะขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองกับขนาดการ์ดจอที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมว่าตัว GDDR6X นี่คุ้มมากนะครับแต่มันจะเป็นอย่างที่แอดบิ๊กว่าหรือเปล่านะครับจะแรงจะเย็นจะคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูผลเทสเปรียบเทียบให้ดูกันในการเล่นเกมนะครับถึงความแตกต่างของ2ตัวนี้ว่าจะเห็นได้จริงไหมกับการใช้งานจริงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับนี่ครับการตั้งค่านะครับซิสเต็มที่ใช้เป็น Core i3-13600K ครับเปิด AMP บัน 6,000 นะครับเปิดตัว Resizable Bar นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกับการ์ดจอ RTX 3060 Ti ในทั้ง2เวอร์ชันนะครับบนความละเอียด 2K ปรับอัลตร้าใน Call of Duty Modern Warfare 2ครับด้านซ้ายมือจะเป็นตัว GDDR6 นะครับกับด้านขวามือจะเป็นตัว GDDR6X จะสังเกตเห็นว่าเฟรมเรทนะครับจะแตกต่างกันอยู่โดยรวมนะครับประมาณสัก2-3นะโดยประมาณนะครับซึ่งถามว่ามีความแตกต่างไหมชัดเจนมากๆแต่ที่แตกต่างกว่าคือ GDDR6X ดันถูกกว่าด้วยแล้วแรงกว่าอีกนะครับส่วนในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนต่างๆก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับกับเกม Cyberpunk นะครับผมปรับ Ray Tracing ปานกลางและ Texture สูงที่ความละเอียด 2K ครับแน่นอนว่าผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันนะครับในเวอร์ชั่น GDDR6X ทำเฟรมเรทได้ดีกว่าแต่ตรงนี้ก็จะมีความร้อนนะครับที่สูงกว่าบางช่วงเล็กน้อยประมาณ 1-2 องศาเท่านั้นเองนะครับภาพรวมก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างในเรื่องของความร้อนแต่เฟรมเรทเห็นต่างกันชัดเจนเลยนะครับใน Cyberpunk สำหรับตัว GDDR6X แรงกว่าอย่างชัดเจนครับถัดมาเป็น GTA ปรับ 2K นะครับในความละเอียด Resolution เนาะและ texture เป็น very high นะครับเรามาดูเกมอย่าง DirectX 11กันว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมองด้วยตานะครับได้ถึง 8-10 เฟรมเลยนะครับ GDDR6X นะครับรุ่นใหม่แรงกว่าเช่นเคยนะครับความร้อนนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับผัดกันสูงผัดกันต่ำนะครับสูสีทีเดียวแต่เฟรมเรทชัดเจนมากๆประมาณสัก10 FPS เห็นจะได้เลยนะครับตัว GDDR6X แรงกว่าชัดเจนคุ้มกว่าชัดเจนเลยและสุดท้ายครับกับตัว RB6 นะครับปรับภาพเป็น 2K Ultra เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน GDDR6X ก็ยังทำ
ัวเฟรมเรทได้สูงกว่าเหมือนเช่นเดิมนะครับ 10-20 fps เลยความร้อนนะครับตัว GDDR6X แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโดยตัวเจ้า GDDR6X เนี่ยก็จะมีความลื่นไหลที่มากกว่านะครับและความร้อนที่อาจจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับสัก 1-2 องศาในบางช่วงบางตอนแต่โดยภาพรวมความร้อนไม่ใช่ปัญหาครับได้เห็นการทดสอบกันไปแล้วกับการเล่นเกมจริงทั้งตัวที่เป็น GDDR6X และ GDDR6 ธรรมดาคุณเห็นความแตกต่างไหมให้คุณเป็นคนชี้วัดเลยก็แล้วกันนะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องวัดอะไรมากหรอกนะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยยังไงซะตัวเก่าแพงกว่าอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นสต็อกเก่าแต่ตัวของใหม่ได้อัปเกรดเพิ่มขึ้นได้ราคาถูกลงไม่ต้องคิดเยอะซื้อตัวใหม่คุ้มค่ากว่าแน่นอนนะครับตัวเก่าราคาแพงก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของร้านค้าของแบรนด์ให้เขาไปเคลียร์หรือไปจัดการของเขาเองแต่เราเป็นผู้บริโภคยังไงควรซื้อตัวที่มันคุ้มค่ากว่าอยู่แล้วนอกเหนือซะจากว่าเคสของคุณนะครับคอมพิวเตอร์ของคุณใส่เวอร์ชันที่เป็นตัวใหม่ไม่ได้อาจจะติดในเรื่องของความหนาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะต้องเป็นเหตุสุดวิสัยที่ให้เลือก3060 Ti ในเวอร์ชันดั้งเดิมไปแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวใหม่มันคุ้มค่ากว่าจริงๆแนะนำตัว3060 Ti GDDR6X เลยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆในช่วงแบบนี้นะครับราคาดีประสิทธิภาพแรงขึ้นถูกลงกว่าตัวเดิมอีกด้วยไปจัดหากันได้เลยนะครับทั้งในงานคอมมาร์ทที่จะถึงนี้และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยแรงจริงเฟี้ยวจริงมาพิสูจน์ให้เห็นกันแล้วกับกูไม่รู้เลือกไปเลย GDDR6X ตัวนี้ครับขอบคุณโซแทคด้วยที่เอื้อเฟื้อตัวการ์ดจอมให้ได้ลองกันวันนี้ขอตัวไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ